เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องพระเจ้าตากสินมหาราชกับหลวงปู่ดู่มาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากเพจอมตะธรรมประเทศไทยหนังสือบันทึกเรื่องจริงจากประสบการณ์เล่ม2หลวงปู่ดู่พรหมปัญโญฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับทำไมหลวงปู่ดู่มาอยู่ที่วัดสะแก่ตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำไมหลวงปู่โง่นโสระโยแห่งวัดพระพุทธบาทเขารวกจังหวัดพิจิตรจึงได้นำพระบรมสาธิสลักษณ์หรือภาพวาดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาถวายหลวงปู่ดู่ถึงที่วัดและบอกกับศิษย์ว่าสถานที่บริเวณวัดสะแก่ในอดีตแถบคลองข้าวเม่าตำบลธนูเคยเป็นสมรภูมิที่พระเจ้าตากหรือพระยาวชิระปากาศนำกำลังทหาร500นายตีฝ่าวงล้อมพม่าไปเมืองจันทบุรีเพื่อกลับมากู้กรุงศรีอยุธยาได้ในเวลาไม่กี่เดือนต่อมาอีกตอนหนึ่งท่านได้บอกกับศิษย์ว่าพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อทรงกู้ชาติบ้านเมืองจนสำเร็จแล้วพระองค์ท่านเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกจึงทรงออกผนวดอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและมีฉายาว่าพรหมปัญโญภิกขุไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่หากเรามีญาณอย่างรู้นอกจากเป็นเรื่องไม่บังเอิญแล้วจะถือเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ก็ไม่เกินความจริงที่พระเจ้าตากรบกับข้าศึกศัตรูอยู่เกินกว่า10ปีแทบไม่มีคมหอกคมดาบทำร้ายพระวรกายพระองค์ทันได้คำว่ากฤษดาภินิหารของผู้มีบุญบารมีนี้เห็นได้อย่างเด่นชัดมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อพันเทพหรือตั้มผู้ที่ถ่ายภาพหลวงปู่เดินถือผ้าที่เราเห็นกันจนชินตาเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ยินคนที่มากราบหลวงปู่ถามท่านเรื่องพระเจ้าตากว่าท่านไม่ได้ถูกทุบตีด้วยท่อนจันทร์ท่านไปบวชหรือหลวงปู่ตอบว่าคนเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าตากฆ่าคนมาเยอะแล้วจะไปบวชได้พระเจ้าตากท่านไม่ธรรมดานะตั้มยังเล่าต่อว่าน้ำเสียงหลวงปู่เหมือนท่านยืนยันว่าพระเจ้าตากไปบวชจริงแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเชื่อกันท่านจึงไม่อยากพูดมาพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370